วันนี้ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองก็มาเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือที่มีตัวย่อว่าสบส.นัดแรกค่ะการประชุมวันนี้จะเป็นการวางกรอบกำหนดแนวทางในการทำงานก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งก่อนการประชุมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าวันนี้มีหลายงานที่รัฐบาลต้องเร่งรัดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นคืนจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งไตรมาส1ไตรมาส2และไตรมาส3ต้องทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างน้อยในช่วง 3-6 เดือนก็จะทำให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการต่อลมหายใจและหาช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแผนฟื้นฟูของรัฐให้ได้มากที่สุดและจากการพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแล้วก็หารือพูดคุยในหลายประเด็นค่ะและมีความเข้าใจที่ตรงกันท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อเช้าผมได้คุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจไปแล้วนะครับมีการหารือกันหลายประเด็นด้วยกันแล้วก็ตรงกันนะครับผมก็สบายใจขึ้นว่าเออเรามีแผนงานที่มันชัดเจนอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจทั้งหมดนะครับเราตั้งคณะกรรมการตรงนี้ขึ้นมาศูนย์บริหารขึ้นมามีคณะอนุอีกหลายคณะและการทำงานแบบนี้จะต้องรวดเร็วขึ้นครับรวดเร็วขึ้นคือไม่ต้องรอนโยบายจากบนสั่งลงไปถึงจะไปทำคณะอนุการทุกคณะที่อยู่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้เศรษฐกิจตรงนี้และเมื่อเรากำหนดกรอบไปแล้วข้างล่างสามารถจะขยายคิดต่อว่าทำอะไรได้บ้างอะไรได้อีกประธานข้อของอยู่ไหนแล้วเสนอขึ้นมาที่นี่นะฮะไปได้ประชุมโดยต่อเนื่องแล้วรวดเร็วขึ้นนะครับผมให้ความสำคัญกับด้านสุขภาพและเศรษฐกิจไปด้วยกันในเวลานี้นะครับในขณะที่เราสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีในระดับที่น่าพอใจนะครับอันนี้ก็ต้องมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็โดยความเข้าใจของประชาชนโดยรวมนะครับทางด้านของนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าที่ประชุมสบส.นัดแรกเนี่ยนะคะจะเป็นการกำหนดวางมาตรการภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานทั้งในส่วนของเด็กจบใหม่และผู้ที่ว่างงานซึ่งมีโครงการจากพรก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทรวมถึงการปรับปรุงโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์แล้วก็กระตุ้นนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้ได้มากขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีผู้บริหารโรงแรมในเครือระดับโลกหลายแห่งต้องการทราบมาตรการของประเทศไทยรวมถึงเรื่องของการทบทวนอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างชาติด้วยต้องระมัดระวังนะครับใช้เวลานิดหนึ่งมุมมองสำคัญคือมุมมองข้างนอกเขาสุดเราไม่เอาเราเป็นตัวตั้งเราจะไม่ได้ยึดว่าเราเก่งเราดีอย่างไรเราต้องไปถามวันนี้ว่าถ้านักลงทุนต่างประเทศมองประเทศไทยวันนี้นะครับแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องรอดที่สุดรอดพ้นวิกฤตเป็นทั้งด้วยการด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคนเพราะเขาจะเล็งเขาจะมองกลับมาจะเห็นประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีความสามัคคีมีความร่วมมือกันและมีการดูแลกันยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไม่ดูแลเราระมัดระวังมีวินัยในเรื่องการป้องกันตัวเราเองในเรื่องการจะเข้าไปในการระบาดกลับมารอบที่สองนะครับจะเป็นการระบาดใหญ่ขึ้นมาเป็นการก็จะทำให้การเขาขาดความระมัดระวังและเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความหมายนะครับเราต้องใช้ความหมายว่าทำไมในการปกป้องป้องกันเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้สถิตภาพการเงินของเราออกมาเป็นการมันเป็นความไม่แน่นอนถ้าเกิดมันความไม่แน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ประชาชนเข้าใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนทั้งประชาชนทั้งประชาชนทั้งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนคือท่านก็บอกนะคะว่าแน่นอนตอนนี้เนี่ยต่างชาติให้ความมั่นใจประเทศไทยเราแล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจในตัวเราได้ขณะนี้ 100% เพราะว่าสถานการณ์ณขณะนี้คือการเฝ้าระวังเราต้องดูแลและร่วมกันร่วมมือกันเฝ้าระวังและที่สำคัญจะทำยังไงให้ความเชื่อมั่นเหล่านี้คงอยู่และเรียกนักลงทุนเรียกนักท่องเที่ยวเรียกเม็ดเงินจากต่างชาติให้เข้ามาในประเทศของเราในช่วงนี้ซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าจะเริ่มเดินสายมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในกำกับโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มไปที่กระทรวงพลังงานก่อนเลยค่ะไปพูดคุยกับทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการนะคะเพื่อมาช่วยกันส่งเสริมการลงทุนและร่วมมือกับมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องแรงงาน